ภรรยาที่ดีที่มีคุณภาพตามหัวข้อที่จะพูดคุยวันนี้มาดูกันว่าพี่น้องมุสลิมของเราจะต้องพัฒนาตนเองด้านไหนบ้างนะครับต้องปฏิบัติข้อไหนบ้างถึงได้ชื่อว่าเป็นซอลิฮะเป็นซอจาตันซอลิฮะตันเป็นภรรยาที่ดีมีคุณภาพตามทัศนะของอิสลามจะพูดคุยในวันนี้นะครับพี่น้องครับสิ่งแรกเลยที่ผู้หญิงนะครับคนหนึ่งนะครับที่เป็นภรรยาคนแล้วเนี่ยนะครับจะต้องคำนึงมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของศาสนาและก็ยึดมั่นในศาสนานะครับนี่คือสิ่งแรกเลยผู้หญิงสตรีบอกว่าฉันจะเป็นคนดีหรือไม่ฉันจะเป็นภรรยาที่ดีหรือไม่เนี่ยนะครับอิสลามดูว่าศาสนาที่มีอยู่ในตัวเธอเนี่ยมีมากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งหะดีษบทหนึ่งนะครับรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บิลอัมร์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวไว้ว่านะครับลาตะซอวัจุนนิซาอะลิฮุสนิฮินนะฟะอาซาฮุสนุฮุนนะอัยยุรดิยะฮุนนะวะลานะครับประโยคแรกท่านนบีกล่าวไว้ดีมากเลยนะครับท่านบอกว่าท่านทั้งหลายอย่าได้แต่งงานกับผู้หญิงนะครับอะไรครับอย่าได้แต่งงานกับสตรีเนื่องด้วยความสวยงามของนางอย่างเดียวอย่าได้เรียกผู้หญิงเพราะความงามเป็นอย่างเดียวนะครับฟะอาซาฮุสนุฮุนนะไอยุรดิยะฮุนนะนะครับเพราะว่าวันหนึ่งนะครับความสวยงามของเขาเนี่ยครับความสวยงามของนางอาจจะทำให้ครอบครัวเนี่ยครับประสบกับหายนะได้ประสบกับความเลวร้ายได้เพราะความสวยของนางนะครับซึ่งตรงนี้นักวิชาการอธิบายต่อว่าเพราะบางครั้งเนี่ยผู้หญิงที่สวยมากจนเกินไปเนี่ยนะครับจะมีความลุ่มหลงในตัวเองนะครับแล้วก็จะเป็นบุคคลที่อวดนะครับอวดโชว์อวดดีเพราะความสวยของนางนะครับดังนั้นเวลาแต่งงานเนี่ยอย่าเลือกเพราะความสวยอย่างเดียวเพราะความสวยนะครับอาจจะอะไรฮะอาจจะนำชีวิตสู่ความหายนะได้เหมือนกันนะครับประโยคต่อมาวะลาตะซาวะจูฮุนนะบิอัมวาลิฮินนะท่านทั้งหลายอย่าแต่งงานเพราะว่าดูที่ทรัพย์ผู้หญิงอย่างเดียวเอ๊ะผู้หญิงคนนี้ลูกคนรวยลูกคนมีฐานะฉันไปสู่ขอเขาดีกว่านะครับฟะอาซาอัมวาลูฮุนนะไอยุตเรียฮุนนะนะครับเพราะบางครั้งนะครับถ้าเราไปคาดหวังกับทรัพย์สมบัติของครอบครัวของผู้หญิงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าบางครั้งทรัพย์สมบัติเนี่ยนะครับจะทำให้นางนะครับผยองขึ้นมาได้นะครับทรัพย์สมบัติเนี่ยจะทำให้นางประสบกับความเลวร้ายก็ได้ประสบกับความหายนะก็ได้เพราะคนที่ร่ำรวยบางครั้งเนี่ยไม่ค่อยฟังคนอื่นนะครับจะมีความมั่นใจในตนเองหาว่าเรารวยกว่าฉันเป็นภรรยาฉันสวยกว่าฉันรวยกว่าคุณนะครับเป็นสามีเราก็ไม่หล่อจนก็จนคุณไม่สามารถมาพูดมาต่อรองอะไรกับฉันได้ถ้าเกิดว่าเราไปมองแค่เรื่องความรวยและก็ความสวยนะครับผู้ชายก็จะเป็นบุคคลที่ไม่สามารถพูดอะไรออกได้เลยเข้าใจไหมครับดังนั้นความสวยความรวยนะครับอย่าไปโฟกัสให้มากนะครับเพราะบางครั้งสิ่งเหล่านี้อาจจะนำพาไปสู่ความหายนะก็ได้ท่านนบีได้เตือนไว้นะครับท่านนบีได้เตือนไว้ประโยคที่3ที่ท่านนบีบอกต่อนะครับวะลาคินแต่ว่าท่านทั้งหลายนี้จะต้องยังไงครับตะซาวะจูฮุนนะจงแต่งงานกับผู้หญิงที่อัลดีนให้ดูที่ศาสนาจะแต่งงานให้ดูที่ศาสนานะครับให้ดูศาสนาก่อนเลยนะครับเวลาอามานะตุนคอยคอรมาอูซาวดาอูซาตุดีนินอัฟดันนะครับท่านนบีบอกว่าบางครั้งเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าผู้หญิงที่เราเลือกศาสนาในเลือกศาสนาก่อนเนี่ยเขาอาจจะเป็นทาสผู้หญิงนะครับที่มีจมูกที่แหว่งจะมีหูที่ไม่สมบูรณ์นะครับหรืออาจจะมีผิวที่ดำมากแต่ถ้านางยึดมั่นอยู่ในศาสนาเนี่ยให้เลือกสตรีแบบนี้ดีกว่าซะอีกนะครับสตรีแบบนี้ดีกว่าซะอีกนะครับดังนั้นหะดีษเนี่ยสอนใจอะไรเรามากมายนะครับหะดีษนี้ไม่ใช่มีความหมายสรุปว่าเราจ้องไปแต่งงานกับบุคคลที่พิการหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ใช่หมายถึงอย่างนั้นนะครับและก็ไม่ได้หมายความว่าไปเอาผู้แต่งงานกับผู้หญิงที่สวยมากไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าอย่าไปแต่งงานกับผู้หญิงรวยๆเลยก็ไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นแต่หมายความว่าเราจะเลือกสวยเลือกรวยหรือหน้าตายังไงก็ตามแต่สิ่งที่ต้องวิเคราะห์พิจารณามากที่สุดก็คืออะไรครับเรื่องของศาสนานะครับเพราะว่าถ้ามีศาสนาแล้วรวยก็ยิ่งดีเลยมีศาสนาสวยแล้วก็ยิ่งสวยไปอีก
มีศาสนาแล้วรวยเดือนอยู่แล้วทำอัลเลาะห์จะให้ริสกีเพิ่มขึ้นอีกศาสนาคือการเพิ่มพูนทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเขาปฏิบัติตามหลักคำสอนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นคุณลักษณะที่พึงที่จะมีนะครับผู้หญิงเราต้องตรวจสอบมากที่สุดก็คือว่าลักษณะการเป็นอยู่ว่าอยู่ในคันลองของศาสนาหรือไม่นะครับเพราะว่าศาสนาเนี่ยจะอยู่กับเราอย่างถาวรนะครับแต่ทรัพย์สินอยู่กับเราแค่ดุนยาหน้าตารูปลักษณ์ภายนอกอยู่แค่ในดุนยาเท่านั้นแต่สิ่งที่จะพาไปได้นะครับทั้งจะอยู่ในหลุมกุโบหรือจะไปโลกหน้าโลกอาเคโรนะครับทั้งหมดก็คือเรื่องของศาสนาดังนั้นถ้าพี่น้องต้องการจะเลือกคู่ครองหรือมีคู่ครองอยู่แล้วสิ่งแรกที่สามีต้องดูนางดูแลอย่างดีแล้วภรรยาเองก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยก็คือเรื่องของศาสนานะครับริสกีที่เราให้มาเนี่ยเยอะแยะมากมายในแต่ละวันในแต่ละเดือนอัลฮัมดุลิลละห์นะครับบางคนก็ใช้จ่ายเหลือเฟือบางคนก็พอบ้างไม่พอบ้างแต่ริสกีที่เราให้มาเนี่ยอยากจะบอกพี่น้องนะครับว่าริสกีเนี่ยที่อัลเลาะห์ให้มาทำยังไงว่าริสกีนี้ที่อัลเลาะห์ให้มานั้นได้รับใช้ศาสนาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราทนุถนอมสุขภาพนะครับบูบำรุงผิวบำรุงหน้ามีแต่บำรุงเรือนร่างของเราให้มันดูดีให้มันหล่อให้มันสวยแต่ทำยังไงว่าริสกีที่อัลเลาะห์ให้มาทรัพย์สินที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยไปบำรุงศาสนาพัฒนาศาสนาของตัวเองเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนอิบาดะห์นะครับเงินที่ได้มาเนี่ยไปซื้ออะไรก็ตามแต่ที่ทำให้เรามีอีหม่านเพิ่มขึ้นไปบริจาคให้กับสาธารณประโยชน์ไปบริจาคให้กับเด็กกำพร้าไปดูแลแม่ไม้ไปดูแลผู้ป่วยนี่คือสิ่งที่เราสามารถทำให้ทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่เนี่ยกลายเป็นมีมูลค่าที่สูงมากยิ่งขึ้นมากไปกว่าทรัพย์ที่ได้มาแล้วก็จ่ายกินไปวันๆนะครับผ่อนรถผ่อนบ้านซื้อเสื้อผ้านะครับแต่งตัวไปวันๆซึ่งเหล่านี้นะครับต้องบอกว่าทำได้ไหมทำได้แต่ถามว่าทรัพย์ที่คุณให้มาเราก็ถามเหมือนกันนะว่าเราให้คุณมาเดือนละ10,000, 20,000, 30,000หรือเท่าไรกี่บาทก็ตามแต่เนี่ยคุณใช้เงินของคุณเนี่ยให้กับศาสนาเพียงไหนเพียงใดมากเท่าไหร่หรือว่าคุณวันๆแค่ปนเปื้อนบำรุงตัวเองไปแค่นั้นนะครับดังนั้นศาสนานะครับเราต้องดูแลให้ดีนะครับแล้วก็จะดูแลมากให้ดีมากยิ่งขึ้นเมื่อเราเอาทรัพย์ของเราที่มีอยู่เนี่ยมาบำรุงศาสนาในตัวเราแล้วก็บำรุงศาสนานะครับให้กับพี่น้องท่านอื่นๆด้วยนะครับนี่คือประเด็นที่หนึ่งที่ภรรยาที่ดีมีคุณภาพนะครับคนที่เป็นภรรยาที่ดีมีคุณภาพจะต้องมีอยู่ก็คือเรื่องของศาสนาต้องเข้มข้นจริงคือเราที่แต่งงานด้วยกันเราเป็นมุสลิมหมดนะครับเราเป็นมุสลิมะกันทั้งหมดเลยครับแต่ถามว่ามุสลิมะที่แท้จริงเนี่ยศาสนาอยู่ระดับไหนอันนี้คือเราต้องมองตรงนั้นมากกว่าไม่ใช่ว่าอ๋อเป็นมุสลิมแล้วก็จบนะครับมันไม่จบนะครับเป็นมุสลิมแล้วเป็นมุมินแล้วและเชื่อเป็นมุสลิมแล้วนะครับเนาะก็จะต้องมาพยายามบนอันหลักปฏิบัติศาสนกิจด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับพี่น้องมุสลิมเราที่แต่งงานกับพี่น้องที่รับอิสลามใหม่นะครับสิ่งแรกที่คุณต้องโฟกัสให้มากเรื่องของศาสนานะครับถ้าศาสนาดีแล้วทุกอย่างก็จะดีตามไปเองนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ผมดูแลเรื่องของพี่น้องมุสลิมใหม่อยู่ด้วยหลายเคสนะครับวันนี้ก็มีประสานมาว่าพี่น้องผู้รับอิสลามใหม่แล้วก็อยากที่จะเรียนรู้ศาสนาที่อำเภอละงูนะครับผมติดออกรายการเลยไม่สามารถไปเยี่ยมเคสนั้นได้ก็จะใช้โอกาสต่อไปในการเยี่ยมแต่หมายความว่าคนที่เป็นภรรยาคนไหนที่เพิ่งรับอิสลามมาแล้วมาแต่งงานกับพี่น้องมุสลิมเดิมของเราจะต้องเข้มงวดเรื่องศาสนามากยิ่งกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะครับนั่นคือประการที่หนึ่งนะครับที่เราควรจะตอกย้ำให้มากนะครับสำหรับพี่น้องมุสลิมนะครับคนที่เป็นสตรีเพศคนที่เป็นซอลิฮะตันซอลิฮะตันคนที่เป็นภรรยาที่ดีจะต้องรักษาศาสนาของตัวเองเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่ผู้หญิงมีศาสนาตัวเองอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยเชื่อเลยกันว่าคนที่เป็นสามีนะครับเขาก็จะไม่เป็นดูหญิงผู้อื่นแหละนะครับถ้าเราอยู่ดีตามหลักคำสอนของศาสนาคนที่เป็นผู้ชายเขาจะไม่วิ่งไปหาคนนู้นคนนี้ละเขาจะอยู่กับเรานะครับถ้าเราอยู่กับศาสนาจริงๆนะครับประการที่สองนะครับประการที่สองนะครับก็คือภรรยาเนี่ยจะต้องเชื่อฟังสามีต่ออัตต่อสามีภรรยาประการที่สองหลังจากที่ดูแลตัวเองดีแล้วนะครับประการถัดมาจะต้องเชื่อฟังสามีของตัวเองต้องต่ออัต
ชื่อฟังสามีของตัวเองนะครับซึ่งหะดีษบทหนึ่งนะครับรายงานจากท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าลาตออะตาฟีมะซียะตินอินนะมัตตออะตุฟิลมะอ์รูฟนะครับไม่มีการเชื่อฟังนะครับในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่แท้จริงแล้วการเชื่อฟังนั้นจะต้องเชื่อฟังในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมสิ่งที่ดีเท่านั้นนะครับว่าคนที่เป็นสามีเนี่ยครับบรรทัดฐานของการเชื่อฟังต่อคนที่เป็นภรรยาบรรทัดฐานนะครับตัวชี้วัดว่าคุณต่ออัตต่อสามีหรือไม่ก็คือว่าคุณจะต้องต่ออัตเชื่อฟังสามีในสิ่งที่ดีนะครับถ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับเราควรที่ต่ออัตเชื่อฟังนะครับเป็นคุณลักษณะพิเศษที่ภรรยาจะต้องมีก็คือว่าเชื่อฟังสามีคนที่เป็นสามีก็ต้องเป็นผู้นำที่ดีด้วยในปัจจุบันที่ปัญหาเกิดขึ้นว่าภรรยาไม่ค่อยต่ออัตเชื่อฟังต่อสามีเพราะอะไรครับเพราะสามีเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีทำให้บทบาทเดิมภรรยาที่ต้องเชื่อฟังสามีในทุกๆเรื่องสามีต้องเป็นผู้นำเรานะครับเป็นผู้นำสตรีนะครับแต่วันนี้นะครับเมื่อสามีของเรามีความบกพร่องเยอะในบางครั้งคนที่เป็นภรรยาแข็งแกร่งแข็งแรงมากกว่าทั้งเรื่องของการเรื่องศาสนาก็ดีเรื่องของการแสวงหาปัจจัยยังชีพก็ดีกลายเป็นว่าผู้หญิงต้องลุกขึ้นมาอยู่ด้านหน้าแทนเพราะอะไรครับเพราะว่าความอ่อนแอของผู้ชายเรานี่เองดังนั้นผู้ชายเองก็ต้อง improve ตัวเองพัฒนา develop ตัวเองให้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะว่าเป็นผู้นำที่ดีมีคุณภาพได้นะครับไม่ใช่เราเป็นผู้ชายแล้วนะครับถ้าไม่พัฒนาตนเองแล้วเราจะเป็นผู้นำที่ดีเปล่าไม่ได้ทุกคนต้องเรียนรู้ทุกคนต้องพัฒนานะครับอย่าอยู่กับที่นะครับแล้วก็ผู้หญิงนะครับจะต้องต่ออัตเชื่อฟังต่อสามีของตัวเองแบบ 100% เลยในสิ่งที่ดีถ้าในสิ่งที่ดีภรรยาถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วสามีสั่งให้เราทำภรรยาสามารถโต้แย้งภรรยาสามารถขอเหตุผลภรรยาสามารถขอคำอธิบายในบางครั้งภรรยาก็ต้องเตือนสามีด้วยซ้ำไปอาทิเช่นถ้าสามีชอบทำสิ่งที่ฮารามนะครับชอบสูบชอบเสพนะครับในสิ่งที่ฮารามอะไรก็ตามแต่ที่ฮารามนะครับสามีเราชอบทำแล้วจู่ๆจะให้อยู่วันนึงแล้วคนที่เป็นสามีใช้ให้ภรรยาตัวเองเนี่ยไปซื้อของที่ฮารามมาให้เขาสูบให้เขาเสพเนี่ยตรงนี้เราไม่สามารถทำได้ห้ามโดยเด็ดขาดเลยห้ามภรรยานะครับไปสนับสนุนส่งเสริมถึงไม่เป็นคำสั่งของสามีแต่ถ้าสิ่งนั้นที่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับภรรยาก็ไม่ต้องปฏิบัติตามมีนำซ้ำภรรยาเองก็ต้องนะซีฮัตตักเตือนสามีของตัวเองด้วยนะครับถึงแม้ว่าพื้นฐานเดิมนะครับภรรยาจะต้องเชื่อฟังสามี 100% แต่ถ้าสามีทำผิดกฎของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำผิดหลักชะรีอะห์ทำผิดหลักบทบัญญัติที่มาจากอัลเลาะห์นะครับตรงนี้ภรรยาเองก็ต้องติเตียนนะครับแล้วก็ต้องตักเตือนสามีของตัวเองเพราะว่าฟะซักกิรฟะอินซิกรอตันฟะอุลมุมินีนชีวิตวิถีของมุสลิมเราถ้าไม่ตักเตือนไม่สะกิดกันบ้างนะครับชีวิตเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยเข้าใจไหมครับแต่ประโยชน์มันจะเกิดขึ้นเมื่ออะไรฮะเมื่อมุสลิมเราได้ตักเตือนกันนะครับแล้วก็เราก็ใช้ประโยชน์ที่ดีชีวิตที่ดีขึ้นกับคนบุคคลดังกล่าวนะครับพี่น้องผู้มีเกียรติครับหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีได้บอกต่อไว้ซึ่งบันทึกโดยอิหม่ามอัตติรมิซีนะครับที่ท่านมีบอกว่าเราคุณตูอามิรันอะฮัดอะฮัดันไอยัสจูดาลีอะฮัดละอัมรตุนมารอะตะอันตัสจูดานะครับก็คือท่านมีบอกว่าถ้าหากว่าฉันเนี่ยนะครับมีความสามารถนะครับหมายถึงว่าถ้าอัลลอฮ์เนี่ยอนุมัติให้ท่านมีเนี่ยบังคับใครคนหนึ่งนะครับสั่งใช้ใครคนหนึ่งให้สูญูดต่อคนด้วยกันเองได้เนี่ยนะครับท่านมีจะให้อะไรครับสามีของภรรยาเนี่ยสูญูดนะครับต่อแคปต่อภรรยาต่อสามีของตัวเองให้ภรรยาเนี่ยสูญูดต่อสามีของตัวเองให้เชื่อฟังแล้วก็ให้ยอมรับสามีของตัวเองให้สูญูดเลยแต่เนี่ยอิสลามห้ามนะครับห้ามสูญูดต่อผู้คนด้วยกันนะครับห้ามกราบไหว้ผู้คนด้วยกันแต่ท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าศาสนาอนุญาตเนี่ยฉันจะให้คนที่เป็นภรรยาเนี่ยสูญูดต่อสามีเลยนี่คือความยิ่งใหญ่เกียรติยศของสามีที่เรายกย่องที่ท่านนบียกย่องให้เกียรตินะครับแล้วก็ภรรยาควรจะเป็นผู้ตามที่ดีแต่เหมือนที่ว่านะครับสภาพปัจจุบันบางครั้งเหมือนกับว่าผู้ชายที่ดีก็มีเยอะสามีที่ดีก็มีเยอะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับแต่ว่าสามีที่สามารถเลเทมอลปัจจุบันนี้ก็มีเยอะเหมือนกันทำให้พี่น้องมุสลิมหลายๆท่านก็ต้องทนอยู่กับสามีแบบนี้นะครับซึ่งเคสแบบนี้ผมได้รับอะไรนะผมได้รับ
อินบ็อกซ์นะครับจากพี่น้องมาปรึกษาหารือเรื่องแบบนี้เยอะมากบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไงดีครับอาจารย์สามีของฉันเนี่ยไม่ละหมาดเลยจะพูดยังไงก็ไม่ยอมละหมาดจะขออิหร่ามดีไหมบางคนบอกว่าสามีของฉันเนี่ยนะครับเสพยาบ้าบ้างอะไรบ้างต่างๆนานานะครับติดยาเสพติดบ้างนะครับจะทำยังไงดีนะครับคือคนอินบ็อกซ์เข้ามาเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเตือนแล้วก็ไม่ฟังและผู้คนที่ลุ่มหลงอยู่ในเสพติดเนี่ยเตือนเขาฟังยากมากนะครับก็คือยากมากที่เขาจะหวนกลับมาแบบเดิมใช่ไหมฮะดังนั้นชีวิตของมุสลิมะชีวิตของบรรดาภรรยาเนี่ยหลายครอบครัวที่กำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ดูอาให้ทุกชีวิตทุกครอบครัวนะครับได้เจอทางออกนะครับว่าไม่ยะตะกิลละฮะยะจัลละฮูมะคอรจาถ้าใครนะครับอยู่ในหลักการคำสอนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับถ้าเขานั้นตักวายำเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแน่นอนเกินว่าอัลเลาะห์จะให้ทางออกที่ดีกับเขาอย่างแน่นอนนะฮะดังนั้นพี่น้องมุสลิมนะครับยิ่งประสบปัญหาก็ยิ่งอยู่กับอัลลอฮ์ยิ่งประสบปัญหาในครอบครัวให้มากยิ่งมากเท่าไหร่คุณก็ต้องอยู่กับอัลลอฮ์มากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะผู้ที่ให้ทางออกกับคนนั้นไม่ใช่มนุษย์แต่เขาคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนั่นคือประการที่อยากจะบอกว่าผู้หญิงนะครับคุณสมบัติที่ดีนะครับก็คือว่าจะต้องเชื่อฟังต่ออัตต่อคนที่ต่อคนที่เป็นสามีของเขาอีกหะดีษบทหนึ่งนะครับที่บันทึกโดยอิหม่ามนะซาอีนะครับท่านนบีบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์นะครับได้กล่าวถึงความประเสริฐนะครับของคนผู้หญิงที่เชื่อฟังสามีของตัวเองนะครับซึ่งมีซอฮาบะห์พูดออกมาว่าอัยยุนนะอัยยุนนิซาอิคอยรุนนะครับมนุษย์คนไหนล่ะไอ้ผู้หญิงคนไหนล่ะที่เป็นผู้หญิงที่แบบว่าดีที่สุดแล้วเป็นภรรยาที่ดีที่สุดเนี่ยเป็นภรรยาแบบไหนนะครับท่านนบีบอกว่ากอนอัลลตีตัสรูอิซานะซอรอวะตุตีอูฮูอิซาอัมรอนะครับผู้หญิงที่ดีภรรยาที่ดีก็คือว่าเมื่อสามีมองเขาแล้วเนี่ยสามีมีความสุขเมื่อสามีมองภรรยาแล้วสามีมีความสุขนั่นแสดงว่านั่นแหละผู้หญิงที่ดีนะครับหรือว่าผู้หญิงที่เมื่อสามีสั่งเนี่ยเขาปฏิบัติตามนั่นแหละคือผู้หญิงที่ดีแสดงว่าฮะดีษนี้บอกว่า2คุณลักษณะนะครับว่าผู้ภรรยาที่ดีที่มีคุณภาพเนี่ยตามฮะดีษนี้มี2อย่าง1นะครับเมื่อสามีมองนางแล้วเนี่ยสามีจะมีความสุขแสดงว่าคุณผู้หญิงคนนี้ปฏิบัติตัวดีแล้วนะครับหรือบางครั้งเวลาสามีสั่งใช้อะไรนะครับภรรยาก็ปฏิบัติตามต่ออาเชียฟังนี่คือคุณลักษณะนะครับของการเป็นภรรยาที่ดีที่ถูกบันทึกไว้ท่านนบีบอกไว้กับเรานะครับพี่น้องครับต่อมานะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็ได้เน้นย้ำต่อนะครับว่าผู้หญิงที่ดีนะครับก็คือว่าผู้หญิงที่มีการตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือดีที่สุดแล้วภรรยาที่ดีที่สุดก็คือภรรยาที่ตักวายำเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะบุคคลที่เขายำเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขาจะมีความการตักวาต่อสามีของเขาเองเข้าใจไหมฮะยากมันมีน้อยเหลือเกินคนที่เชื่อฟังสามีของตัวเองแต่ไม่ตักวาต่ออัลเลาะห์นะครับเนาะแต่ถ้าเริ่มต้นจากการตักวายำเกรงตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผู้หญิงคนนี้นะครับเขาก็จะเตาอัดเชื่อฟังต่อสามีตัวเองโดยอัตโนมัติเข้าใจไหมฮะนะครับนั่นคือประการที่สองเรื่องของการเชื่อฟังนะครับต่อมาเรื่องของความรักและก็การชอบซึ่งกันและกันนะครับหมายถึงว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะครับจะต้องผู้หญิงจะต้องเรียกว่ามอบความรักให้กับสามีของตัวเองให้มากนะครับผู้หญิงจะต้องมอบความรักที่มีอยู่เนี่ยให้กับสามีตัวเองให้มากนะครับนี่คือภรรยาที่ดีนะครับแต่ละคนเนี่ยนะครับสามีแต่ละท่านเนี่ยจะมีความรักความชอบไม่เหมือนกันดังนั้นคนที่เป็นภรรยาที่ดีนะครับเขาจะต้องรู้ว่าเออสามีตัวเองชอบอะไรสามีตัวเองชอบกินอะไรสามีตัวเองชอบไปที่ไหนสามีตัวเองนะครับอยากได้อะไรนะครับในสิ่งที่เราช่วยกันได้ทำกันได้เนี่ยสามีเป็นคนที่คอยที่จะบริการคอยคิดมัดคอยที่จะซัพพอร์ตบริการตรงนี้นั่นคือสามีที่ดีนะครับนั่นคือภรรยาที่ดีที่ดูแลสามีตรงนี้ในบางครั้งเนี่ยสามีออกไปทำงานนอกบ้านเนี่ยเหน็ดเหนื่อยนะครับแต่พอมากลับที่บ้านเนี่ยนะครับบางครั้งพอถึงบ้านเนี่ยสามีนะครับที่ทำงานมาอย่างหนักนะครับแล้วก็ภรรยาก็อยู่ที่บ้านเนี่ยบางครั้งสิ่งที่สามีต้องการนะครับแ
เข้ามาในบ้านปุ๊บคือรอยยิ้มที่ดีของภรรยาเข้ามาในปั๊บมีน้ําเย็นๆสักแก้วมีน้ําผลไม้ที่คั้นมาอย่างดีสักแก้วมาต้อนรับสามีของตัวเองแค่นี้นะครับสามีก็เขาก็แฮปปี้มากแล้วที่เขาทำงานมาทั้งวันที่เหนื่อยที่ต้องไปเจอปัญหาในที่ทํางานที่ออฟฟิศต่างๆนานาเนี่ยแค่กลับไปบ้านเจอภรรยากับน้ําเย็น1แก้วน้ําผลไม้1แก้วนะครับแค่นี้นะครับก็เรียกว่าสามารถสร้างความรักให้มีมากยิ่งขึ้นในบ้านของเราได้ทันทีเลยนะครับดังนั้นประการนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือว่าสามีภรรยาโดยเฉพาะคุณภรรยาจะต้องมอบความรอห์มะมะวัดดะตวะรอห์มะจะต้องมอบความรักและความเมตตาให้กับสามีของตัวเองด้วยนะครับความรักกับความเมตตาในอิสลามให้ความแตกต่างกันนะครับความรักก็คือความรักความชอบพอใจนะครับในตัวของสามีของตัวเองส่วนคำว่ารอห์มะเนี่ยมันจะลึกกว่าหมายถึงว่ามันมีความเมตตากับสามีของตัวเองด้วยนะครับความเมตตานี่สำคัญมากนะครับความรักนะครับจะอยู่กับเราไม่ถาวรถ้าเกิดว่าไม่มีความเมตตาเข้ามาด้วยเพราะความเมตตาเนี่ยคำว่าเมตตาสงสารหมายถึงว่าในบางครั้งสามีเราเองทำความผิดบางครั้งสามีเราเองมีข้อบกพร่องนะครับแต่ถ้าเราใช้ความรักอย่างเดียวนะครับบางครั้งเนี่ยมันไม่ทะลุโปร่งนะครับมันจะอยู่กันไม่นานแต่ถ้ามีความสงสารเข้ามาด้วยมีความเมตตาเข้ามาด้วยถึงแม้ว่าคนรักเราทำผิดบ้างถึงแม้ว่าคนรักเรามีข้อบกพร่องบ้างแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีความเมตตามีความสงสารเนี่ยเราจะมองข้ามความผิดตรงนั้นแล้วก็เราพร้อมที่จะให้อภัยใช่ไหมครับตรงข้ามถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรักเราไม่มีความไม่ให้เราไม่มีความเมตตาไม่มีความสงสารต่อคนรักของเราเรามีความแค่ความรักอย่างเดียวบางครั้งเนี่ยวันที่เราผิดหวังจากสิ่งที่เราคาดหวังไว้สูงนะครับความรักอย่างเดียวตัวเนี้ยมันจะเป็นอันตรายมากมันจะตีกลับเราทันทีเลยจากรักกลายเป็นเกลียดได้ทันทีแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความเมตตาเข้ามาด้วยนะครับความรักของเราก็จะอยู่ได้นะครับวันที่เกิดปัญหาในชีวิตเกิดข้อบกพร่องนะครับหรือทะเลาะกันความเมตตามาวัดดะความเมตรหมะความเมตตาตรงนี้นะครับความสงสารตรงนี้นะครับจะมาครับจะมาถักทอให้ความรักของเราเนี่ยครับได้ยืนยาวมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นคือประการที่3นะครับประการต่อมานะครับคนที่เป็นภรรยานะครับจะต้องคุณก็ต้องง้อสามีให้เป็นด้วยนะครับคนเป็นภรรยาต้องง้อสามีให้เป็นด้วยนะครับเพราะผู้หญิงเนี่ยมันจะมีความน่ารักกว่าผู้ชายผู้หญิงมันจะมีความขี้เล่นกว่าผู้ชายบางครั้งผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกเขาอยู่ทื่อๆตามภาษาผู้ชายนะครับแต่ผู้หญิงเนี่ยต้องรู้จักเอาอกเอาใจแล้วก็ต้องง้อเวลาอะไรฮะเวลามีปัญหากันนะครับเวลาโกรธเคืองกันเนี่ยนะครับจะต้องง้อกันนะครับซึ่งครั้งหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าเอาไหมนะครับฉันจะบอกให้กับพวกท่านทราบนะครับสาวในสวนสวรรค์นะครับเนาะพวกเรากล่าวว่าบรรดาซอบะกล่าวว่าครับว่ามันได้เลยท่านรอซูลนะครับท่านนบีเลยบอกว่าครับหญิงที่ให้ความรักและให้บุตรครั้งหนึ่งครั้งเมื่อเธอโกรธนะครับครั้งเมื่อท่านโกรธนะครับหรือตำหนินางจะกล่าวว่านี่มือของฉันวางในมือของท่านฉันจะไม่แต่งกายทาตาจนกว่าท่านจะหายโกรธนะครับนี่คือเป็นลักษณะของตัวอย่างนะครับของผู้หญิงคนหนึ่งที่ท่านนบีได้เล่าไว้นะครับว่าเวลาสามีตัวเองมีอาการโกรธนะครับเขาก็จะจับมือนะครับสามีของตัวเองภรรยาเนี่ยจะมาหาและจับมือนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นประโยคไว้สำหรับง้อว่านะครับฉันเนี่ยจะไม่แต่งตัวให้ดูสวยนะครับจะไม่แต่งกายให้ดูงามนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่หายโกรธฉันก่อนนะครับก็สื่อนบีพยายามสื่อบอกเราว่าคนที่เป็นภรรยาจะต้องไปง้อสามีนะครับเนาะและผู้หญิงเนี่ยเวลาง้อเขาจะมีความน่ารักและผู้ชายเนี่ยถึงแม้จะโกรธมากขนาดไหนแต่ถ้าผู้หญิงง้อนี่นะครับผู้ชายก็จะหายโกรธอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวก็จะไหมครับหายโกรธอย่างรวดเร็วผู้ชายเนี่ยครับโกรธเร็วแล้วก็หายเร็วลักษณะของผู้ชายนะครับฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยจะต้องเข้าใจผู้ชายตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยละเอียดอ่อนผู้ชายไม่ค่อยละเอียดอ่อนนะครับดังนั้นผู้หญิงก็ต้องเป็นคนทำหน้าที่ตรงนี้แทนนะครับในการง้องอยในการเรียกว่าสร้างความโรแมนติกให้เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับนั่นคืออีกประการหนึ่งที่คนที่เป็นภรรยาจะต้องคิดบางคนว่าเวลาทะเลาะเบาแว้งกันใครจะมาง้อดีสามีหรือภรรยาจริงๆแล้วทั้งสองจะต้องรีบวิ่งเข้าหากันนะครับแต่ว่าตรงนี้ท่านนบีบอกว่าผู้หญิงจะทำง่ายกว่าผู้หญิงจะมีความเป็นคนที่ขี้เล่นมากกว่าผู้หญิงจะ
อ่อนโยนมากกว่าดังนั้นคนที่เป็นง้อเนี่ยคนที่มีความนิสัยที่อ่อนโยนกว่านะครับก็จะเข้ามาง้อง่ายกว่านะครับแต่ถ้าผู้ชายไม่ง้อแล้วผู้หญิงไม่ง้ออีกนะครับสักพักนึงก็จะเป็นครอบครัวที่ง่อยแทนนะครับหมายถึงว่าจะไม่สมประกอบในครอบครัวนะครับและเกรงว่าถ้าเกิดว่าไม่คุยกันไม่ประนีประนอมกันไม่ง้อกันนะครับไม่คืนดีกันนั้นเขาอาจจะแตกแยกทางกันได้เลยทีเดียวนะครับก็นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะครับขอให้เราทุกคนนะครับจะไม่ประสบกับเหตุการณ์เหล่านี้อินชาอัลลอฮ์นะครับนะนั่นก็คือ ประการหนึ่งต่อมานะครับหน้าที่ของภรรยาต่อนะครับภรรยาที่ดีมีคุณภาพนะครับจะต้องอะไรฮะจะต้องดูแลแล้วก็ปรนิบัติสามีปรนิบัตินะครับปรนิบัติภาษาอาหรับใช้คำว่าคิดมาภรรยาต้องคิดมัดนะครับจะต้องปรนิบัติสามีของตัวเองนะครับซึ่งหะดีษบทหนึ่งนะครับรายงานจากนะครับอุมมุสลามะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับกล่าวว่านะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าไอยูมาอิมรออะตินมาตัตวะซอญูฮาอันฮาราดินดะคอลัตินจันนะตะนะครับมาชาอัลลอฮ์ท่านนบีบอกว่าผู้หญิงคนใดก็ตามแต่ที่เมื่อสามีของนางได้เสียชีวิตลงนะครับนะครับมาจัตวะซอญูฮาผู้หญิงคนหนึ่งที่เมื่อผู้หญิงเนี่ยได้เสียชีวิตลงเมื่อผู้หญิงคนนึงได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับปรากฏว่าช่วงที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยสามีพอใจเขามากนะครับวะซอญูฮาอันฮารอดินสามีของนางเนี่ยพอใจนะครับในตัวของนางมากนะครับดะคอลาตินชันนะจ๊ะนะครับท่านนบีบอกว่าสตรีคนนี้ภรรยาคนนี้ผู้หญิงคนนี้จะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาชาอัลลอฮ์แสดงว่าวิถีชีวิตของผู้ศรัทธาที่เป็นมุสลิมนี่เข้าสวรรค์ก็ไม่ได้ยากเหมือนกันนะครับเราเคยได้ยินว่าสวรรค์นั้นอยู่ใต้ฝ่าเท้าของมารดานี่คือบทบาทระหว่างเรากับพ่อแม่แต่วันนี้บทบาทระหว่างสามีกับภรรยานะครับแสดงว่าการเข้าสวรรค์ของภรรยานะครับก็อยู่ที่ความพึงพอใจของคนที่เป็นสามีตัวเองด้วยนะครับฮะดีษบอกไอ้อยู่มาอิมรออะตินมาตัซวะซอจูฮาอันฮารอดินผู้หญิงคนหนึ่งได้เสียชีวิตลงไปแล้วเขาจะได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าอะไรฮะถ้าเกิดว่าสามีของเขารอดินอันฮานะครับหมายถึงว่าอันฮารอดินผู้หญิงผู้ชายสามีของเขาเนี่ยพอใจในตัวภรรยาตัวเองนะครับผู้หญิงคนนี้ก็ได้เข้าสวรรค์ด้วยดังนั้นหะดีษบทนี้นะครับก็สื่อบอกเราว่าผู้หญิงใช่ไหมครับอยากเข้าสวรรค์ใช่ไหมครับอยากจะเข้าสวรรค์ง่ายๆนะครับก็ดุนยาใบนี้จะต้องเป็นบุคคลที่ทำยังไงก็ตามแต่จะต้องให้สามีนี่ประทับใจเราให้ได้นะครับประทับใจเราให้ได้ดังนั้นเมื่อหลักคำสอนของอิสลามเนี่ยมาสอนเราแบบนี้แล้วนะครับอยากให้พี่ผู้หญิงไม่ต้องถามว่าเอ๊ะทำไมต้องผู้หญิงจะเข้าสวรรค์ต้องความพึงพอใจของผู้ชายอย่างเดียวนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นหลักคำสอนนะพี่น้องมันเป็นหลักคำสอนถ้าเกิดว่าเราเชื่อมั่นในสิ่งที่ฮะดีษนบีท่านนบีได้พูดไว้เอาไว้ตรงนี้ครับพี่น้องเราจะไม่มีคำถามอะไรมากภรรยาที่ยึดมั่นในหลักคำสอนของกิตาบุลลอและซุนนะและก็เชื่อมั่นในหะดีษบทนี้ที่บอกว่าถ้าคุณได้ตายไปแล้วสามีของคุณพอใจในตัวคุณนะคุณเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์เลยนะครับถ้าเรามั่นใจตรงนี้นะครับมั่นใจในการตอบแทนของอัลลอฮ์มั่นใจในคำพูดของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะไม่มีคำถามอื่นใดเลยนอกจากว่าเราพร้อมที่จะปฏิบัตินะครับแล้วก็ดูแลสามีของเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับคนที่เป็นสามีก็ต้องทำตัวให้ดีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราใช้ภรรยาตัวเองปฏิบัติทุกอย่างเลยแต่ตัวเองไม่ทำอะไรขี้เกียจไม่ทำงานอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับต้องช่วยๆกันนะฮะนี่คือประการที่เท่าไหร่ละที่4ที่5แล้วนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ภรรยาที่ดีมีคุณภาพต่อมาเขาจะต้องprotect เขาจะต้องเป็นบุคคลที่ปกป้องนะครับทรัพย์สมบัติของสามีของนางคืออยู่ในบ้านเนี่ยนะครับก็คือมีหะดีษบทนึงที่ท่านนบีบอกไว้มาชาอัลลอฮ์ดีมากเลยหะดีษเนี่ยผมเคยอ่านให้พี่น้องฟังแล้วนะครับที่ท่านนบีบอกว่าวัลมะรอะตุรออียะตุนฟีบัยตินะครับฟีบัยติซอจิฮาวัลมัสวะซอจูฮาวะซอจูฮามัสอูลาตุนอันรออียะติฮานะครับก็คือว่าผู้หญิงนะครับก็คือเป็นผู้ปกครองของบ้านนะครับเป็นผู้ปกครองของบ้านนะครับส่วนสามีนะครับจะต้อง
วันมารอตุรออียทุนฟีไบตีซาวจิฮาผู้หญิงจะต้องเป็นบุคคลที่ปกครองดูแลจัดการนะครับเรื่องราวภายในบ้านของสามีของตัวเองวันมัวมัสอูลียทุนวันมัสอูและทุนอันรออียติฮานะครับแล้วก็พวกท่านจะต้องถูกนะครับเป็นผู้รับผิดชอบนะครับทุกคนที่อยู่ในหมู่พวกท่านเนี่ยพวกท่านจะเป็นผู้ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ท่านปกครองทั้งหลายนะครับหมายความว่าบทบาทอย่างหนึ่งผู้หญิงก็คือต้องคล้ายๆเป็นแม่บ้านภาษาบ้านเราคือแม่บ้านดูแลกิจการภายในบ้านนะครับดูแลกิจการภายในบ้านหะดีษบทก่อนที่ผมได้เล่าพี่น้องเคยฟังว่าสามีเนี่ยเป็นผู้นำครอบครัวส่วนภรรยาเนี่ยเป็นผู้นำบ้านนะครับครอบครัวมันจะกว้างกว่าบ้านนะครับแต่บ้านเนี่ยหน้าที่หลักที่ดูแลคืออะไรครับคือคนที่เป็นภรรยาส่วนคนที่เป็นสามีคือดูแลครอบครัวใหญ่ใช่ไหมครับดังนั้นสามีเนี่ย เมื่อสามีทำงานมาแล้วนะครับมีปัจจัยยังชีพมีทรัพย์สินในบ้านนะครับมีธุรกิจมีนั่นนู่นนี่คนที่เป็นภรรยาจะต้องมาปกป้องดูแลทรัพย์สินของคนที่เป็นสามีด้วยนะครับสามีทำงานนั่นนู่นนี่ภรรยาก็มาควบคุมการเงินนะครับมาทำบัญชีรับรายจ่ายทำนั่นนู่นนี่ให้แบ่งตรงนี้กันเพื่อที่จะอะไรครับได้ภรรยาจะได้มีบทบาทในการที่จะช่วยเหลือสามีตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าภรรยาไม่รู้อะไรเลยสามีทำเองทุกอย่างนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับการที่ไม่รับรู้หน้าที่ของสามีตัวเองเลยเนี่ยนะครับก็ยากเหมือนกันนะเวลาสามีจะมาปรึกษางานหรือขอคำปรึกษาจากภรรยานี่ก็ปรึกษาไม่ได้เพราะว่าภรรยาไม่ได้รู้เห็นยุ่งเกี่ยวอะไรกับงานของสามีตัวเองเลยแต่ครอบครัวไหนสังเกตได้ว่าสามีภรรยาอยู่กันเหมือนกับเพื่อนเลยคุยกันได้ทุกอย่างเพราะอะไรครับเพราะว่างานที่สามีทำเนี่ยภรรยาก็มาช่วยงานที่ภรรยาทำเนี่ยสามีก็มาช่วยถ้าต่างคนต่างช่วยเนี่ยก็มันก็สามารถปรึกษาหารือกันได้ทุกเรื่องบางครั้งสามารถฝากงานกันได้นะครับฝากงานกันได้ในบ้านนี่แหละสามีก็ต้องช่วยด้วยบางครั้งภรรยาซักผ้ายังไม่เสร็จลูกร้องสามีก็ต้องมาช่วยซักต่ออะไรแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างก็โยนไปที่ภรรยาทั้งหมดเลยนะครับหรือไม่ใช่ทั้งหมดก็โยนไปที่สามีคนเดียวเลยเปล่าไม่ใช่ทุกคนก็ต้องมีหน้าที่ของตัวเองนะครับแล้วก็ต้องช่วยเหลือกันด้วยนะครับในหน้าที่ที่เราได้รับมานะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับต่อมานะครับหน้าที่ของภรรยาที่ดีทำไมหลายข้อจังเลยนะครับเวลายังไม่หมดเราก็คุยกันต่อนะฮะเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูลูกๆหน้าที่ของภรรยานะฮะอบรมลูกเนี่ยนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะจะเป็นหน้าที่ของพ่อหรือว่าแม่ดีความจริงแล้วหน้าที่ทั้งสองคนแหละทั้งพ่อทั้งแม่ต้องเอาอบรมแล้วก็ดูแลลูกทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแต่เวลาส่วนใหญ่คนที่เป็นพ่อเนี่ยอยู่นอกบ้านคนที่เป็นพ่อต้องไปทำมาหากินด้านนอกคนที่เป็นแม่บางคนก็ทำงานด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีเวลาที่บ้านอยู่เยอะกว่าและผู้หญิงเป็นคนที่ละเมียดละไมแล้วก็ใครว่าลงรายละเอียดได้ดีกว่าผู้ชายดังนั้นถ้าคุณแม่เป็นคนที่อบรมสอนลูกเองส่วนคุณพ่อเนี่ยสอนโดยภาพรวมแต่ถ้าจะลงรายละเอียดเนี่ยถ้าคุณแม่ได้ทำเองเนี่ยมาชอนแล้วลูกเราก็จะออกมาเป็นบุคคลที่แบบว่าสมบูรณ์มากๆนะครับแล้วก็เป็นในมุมมองของอิสลามนะครับก็ว่าผู้หญิงก็จะก็เป็นหน้าที่ในการอบรมดูแลลูกเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของผู้หญิงอยู่แล้วด้วยนะครับเป็นหน้าที่ของผู้หญิงอยู่แล้วด้วยนะครับอัลลอฮฺสัลลาห์นะครับได้บอกไว้ในสุรัตตะฮริมนะครับอายะห์ที่เราบอกว่ายาอัยยูฮัลลีนอามะนูกูอังฟุสกุมวะอะห์ลิกุมนารอนะครับก็คือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของครอบครัวเลยนะครับว่าทำไงให้คนในครอบครัวของเราเนี่ยนะครับรอดพ้นจากไฟนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทำอย่างไรให้คนในครอบครัวทั้งหมดนะครับรอดพ้นจากไฟนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำยังไงล่ะครับให้ครอบครัวเรารอดพ้นด้วยการตัรบียะห์ด้วยการอบรมขัดเกลาคนในบ้านของเรานี่แหละนะครับคุณพ่อต้องอบรมขัดเกลาต่อภรรยาของตัวเองนะครับและส่วนคุณแม่นะครับได้รับความรู้จากการนำเรียนมาแล้วคุณพ่อก็ย้ำมาแล้วก็เป็นคนมาถ่ายทอดนะครับแล้วก็มาส่งต่อนะครับแล้วก็จัดระเบียบชีวิตให้กับลูกของเรานะครับช่วยดูกันว่าถ้าเกิดว่าพ่อกับแม่นะครับช่วยดูแลเรื่องศาสนาให้กับลูกๆของเรานะครับก็อินชาอัลเลาะห์ลูกหลานของเราที่เกิดมาก็จะเป็นบุคคลที่ดีมีคุณภาพนะครับสังคมของเราต้องการเด็กวัยรุ่นยุคใหม่ที่เป็นคนดีและมีคุณภาพที่สำคัญคือต้องเข้าใจศาสนาด้วยคุณจะดีขนาดไหนคุณจะในมุมของคุณอาจจะดีขนาดไหนนะครับอาจจะมีความสามารถขนาดไหนมีสกิลทักษะในการใช้ชีวิตจะดีขนาดไหนแต่ว่าถ้าไม่เอาศาสนานะครับในมุมของอิสลามก็แสดงว่าคุณก็ยังสอบไม่ผ่าน
นะครับยังสอบไม่ผ่านถ้าเรื่องศาสนายังดีไม่พอนะครับนะต่อมานะครับพี่น้องผู้มีเกียรตินะครับผู้ที่มีอีหม่านทุกท่านครับหน้าที่ต่อมาหรือว่าสิ่งที่ต้องลงรายละเอียดของคนที่เป็นภรรยานะครับต่อมาก็คือว่าอย่าได้นินทานะครับกล่าวร้ายป้ายสีคนในครอบครัวอันนี้สำคัญมากคนในครอบครัวเราเนี่ยต้องรักให้มากนะถึงแม้คนในครอบครัวนี่จะมีข้อผิดพลาดบ้างมีจุดข้อบกพร่องมีปมด้อยมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในครอบครัวของเราแต่เราต้องรักษาไว้นะครับต้องรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของคนในครอบครัวของเราอย่าเอาเรื่องราวในครอบครัวเนี่ยไปแฉไปเล่ากับคนอื่นในสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปเล่าถึงแม้ว่าโอเคแหละมันไม่ดีจริงนะครับแต่เราผู้หญิงนะครับอย่าไปเวลานั่งกลุ่มจับกลุ่มคุยกันเนี่ยอย่าไปเมามอยอย่าไปเล่าเรื่องสิ่งที่ไม่ดีในครอบครัวของเราให้ครอบครัวอื่นฟังเพราะอะไรครับเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่เราเริ่มเล่าสิ่งไม่ดีในครอบครัวของเราแล้วเนี่ยนะครับพอเราเล่าเพื่อนต่อเพื่อนของเราเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากเราหรอกครับเนาะเขาก็จะไปเล่าต่อกลายเป็นว่าเรื่องราวไม่ดีในครอบครัวของเราเนี่ยเราเล่าแค่คนหนึ่งคนนะและเขาไปเล่าต่อเล่าต่อเนี่ยกลายเป็นว่าภาพของครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวที่ไม่ดีเลยครับดังนั้นคนที่อยู่ในครอบครัวด้วยกันจะเป็นสามีหรือภรรยาโดยเฉพาะคนที่เป็นภรรยานะครับที่ชอบนั่งจับกลุ่มคุยกันอะไรกันเนี่ยจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับการนินทาหรือว่าการพูดสิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่ในครอบครัวเรานี่เนี่ยนะครับไปเล่าต่อไปเม้ามอยกันอันนี้ไม่ได้นะครับบางคนบอกว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเกี่ยวหลักศาสนานะเกี่ยวครับศาสนาห้ามที่จะให้ผู้หญิงเนี่ยนะครับห้ามผู้หญิงจะนำเรื่องราวในครอบครัวตัวเองนะครับไปเล่าต่อให้เพื่อนฝูงฟังอันนี้ไม่ได้อิสลามห้ามเลยนะครับซึ่งหะดีษบันทึกนะครับโดยอิหม่ามมุสลิมนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวไว้ว่าอินนามินชัรรินนาซีมันซิลาตันยอมันกิยามะนะครับบุคคลที่ชั่วช้าที่สุดในวันกิยามะนะครับท่านบอกว่าบุคคลที่มันซิละมีสถานะที่แบบว่ามินชัรรินนาสเป็นมนุษย์ที่แย่ที่สุดเลวที่สุดในวันกิยามะนะครับก็คือบุคคลที่เอาเรื่องภรรยาของตัวเองไปเปิดโปงหรือนางเปิดโปงเรื่องราวของสามีนะครับหมายถึงว่าสามีตัวเองมีอะไรบกพร่องเนี่ยไปเล่าสนุกกับเพื่อนหรือคนเป็นผู้ชายภรรยาตัวเองบกพร่องเรื่องอะไรเราก็จะนำเรื่องนี้ไปเล่ากับชายคนอื่นผู้หญิงก็ไปเล่าเรื่องสามีของตัวเองผู้ชายก็ไปเล่าเรื่องของภรรยาของตัวเองนะครับต่อมาทำให้ข่าวนั้นแพร่หลายไปจนทั้งว่าเป็นที่รับรู้และก็ถูกนินทากันนี่คือบุคคลที่มินชรินนัสมันเซลตันยอมันเกียมาเป็นบุคคลที่อยู่ในวันเกียมัดสถานะที่แบบแย่ที่สุดเลวที่สุดชั่วที่สุดแล้วคือบุคคลที่นำเรื่องในครอบครัวตัวเองไปเล่าจะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายจะเป็นสามีจะเป็นภรรยาคนไหนก็ตามแต่ที่เอาเรื่องในครอบครัวไม่ดีเนี่ยจะไปเล่าต่อเล่าจะใส่อารมณ์เล่าเพื่อความสนุกเล่าหรืออะไรก็ตามแต่เพื่ออะไรก็ตามแต่ไม่เกี่ยวนั่นคือเป็นเรื่องที่เป็นบุคคลที่เลวร้ายที่สุดในทัศนะของอิสลามในวันเกียรติมัดเขาจะโผล่ขึ้นมาจะเกิดใหม่ขึ้นมาในวันเกียรติมัดในสภาพที่เป็นบุคคลที่อะไรครับชั่วร้ายที่สุดแล้วนะครับคือคนเอาเรื่องในบ้านตัวเองนะครับไปนินทานะครับไปเล่าต่อนะครับพี่น้องครับต่อมานะครับภรรยาที่ดีนะครับที่ดีมีคุณภาพนะครับภรรยาจะต้องส่งเสริมสามีนะครับให้ทำความดีนะครับอัลอัมรุบิลมารูฟนะครับส่งเสริมให้ทำความดีคือบางครั้งเนี่ยคุณจะเป็นสามีบางครั้งเนี่ยถ้าภรรยาแบบช่วยส่งเสริมสิ่งที่ดีเนี่ยเขาก็พร้อมทำสิ่งที่ดีนะนะฮะแต่บางครั้งถ้าสามีฉุดให้ภรรยาฉุดให้สามีลงไปล่างเรื่อยๆนะครับลงไปดิ่งลงเหวเนี่ยสามีเราก็จะลงตามไปนะครับเพราะว่าสามีเป็นคนที่ฟังภรรยาตัวเองมากที่สุดนะครับพี่น้องบอกได้เลยนะครับคนที่เป็นสามีส่วนใหญ่นะจะฟังภรรยาตัวเองเนี่ยมากเป็นแบบหนึ่งถ้าสามีเรายังเคร่งครัดไม่พอสามีเรายังละหมาดไม่ครบสามีเรายังเป็นคนดีไม่พอภรรยาต้องพูดให้เยอะจะต้องส่งเสริมสามีเราให้ทำดีให้เยอะเราเห็นว่าถึงวักตุละหมาดนะครับผู้ชายเราไปละหมาดที่มัสยิดกันหมดเลยมาชาอัลลอฮ์นะครับเอ๊สามีเรายังไม่ละหมาดที่มัสยิดใช่ไหมเขาก็ไม่ค่อยไปสักทีรอเมื่อไหร่จะไปก็ไม่รู้จะไปเมื่อไหร่นะครับดังนั้นลองพูดลองคุยกับเขาอินชาอัลลอฮ์นะครับสามีเราก็จะสามารถไปละหมาดที่มัสยิดนะครับได้เหมือนคนอื่นๆทั่วไปได้นะครับไปได้แต่ว่าคนเป็นภรรยาต้องซัพพอร์ตจะต้อง
จะต้องส่งเสริมและก็สนับสนุนสามีของเราด้วยอันที่เช่นพอถึงอาซานซุฮรีอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรที่มัสยิดอาซานแล้วนะครับก็บอกว่าบังมัสยิดอาซานแล้วเห็นไหมบ้านนั้นเขาไปบ้านนี้เขาไปด้วยเหอะไปเหอะนะครับถ้าสามีก็นั่งหยุกหยิกไม่ยอมไปอีกเราก็หาสโรงให้เขาหาเสื้อละหมาดให้เขาหาหมวกให้เขาให้บอกว่าไปเลยไปมัสยิดที่มัสยิดเลยพูดแบบนี้บ่อยๆสามีไปนะครับสามีไปนะครับสามีไปนะครับไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาอาซานปุ๊บสามีเรียกแล้วเอ้ยภรรยาเรียกแล้วเอ้าบังมาช่วยเข้าห้องครัวหน่อยอาซานแล้วเดี๋ยวกินข้าวไม่ทันอันนี้ไม่ใช่นะครับพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยต้องส่งสามีไปมัสยิดให้เรียบร้อยถ้าภรรยาคิดแบบนี้ได้คิดได้แบบนี้นะครับใช้สามีให้ทำในสิ่งที่ดีนะครับครอบครัวเราก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นบางครั้งเนี่ยครับผู้ชายเนี่ยเขารู้หลักการคำสอนนะครับแต่บางครั้งเขาอยากอยู่ใกล้ชิดกับสามีเขาอยากอยู่ใกล้ชิดกับภรรยาเขาตลอดอยากอยู่บ้านตลอดแต่บางครั้งเนี่ยรู้แหละหลักการละหมาดที่มัสยิดนั้นดีไหมดีแต่บางครั้งทำไมไม่ไปล่ะติดภรรยาอยู่ที่บ้านดังนั้นคนที่เป็นภรรยาจะต้องคลายสามีออกตัวเองอย่าอยู่24ชั่วโมงพอถึงเวลาก็ต้องไปมัสยิดถึงเวลาก็ไปต้องไปทำธุระถึงเวลาก็ต้องไปช่วยเหลือสังคมให้ทุกอย่างนะครับก็มากกอยู่ที่บ้านอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับนะทุกคนเราในชีวิตเนี่ยครับมันมีประสบการณ์ชีวิตไม่เหมือนกันหรอกนะครับแล้วแต่ละคนก็เรียบง่ายบางคนก็แบบว่าสมบุกสมบันบางคนก็ต้องเจอบททดสอบต่างๆนานานะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยครับอัลเลาะห์รักใครมากอัลเลาะห์ก็ทดสอบคนนั้นมากนะครับพี่น้องฟังไว้นะครับหะดีษบอกว่าอัลเลาะห์รักใครมากอัลเลาะห์ก็จะทดสอบคนนั้นหนักมากและบุคคลที่ถูกทดสอบหนักมากที่สุดคือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลที่ถูกทดสอบมากที่สุดแล้วเราเนี่ยเบาไปเราเนี่ยคือธรรมดามากเลยเราคือโดนเรื่องที่เบามากเลยนะฮะดังนั้นวันนี้เวลาเราเหนื่อยล้านะครับมีปัญหาในครอบครัวให้เรากลับนึกถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าท่านนั้นเหนื่อยล้ากว่าเรานะครับท่านนั้นเจอสิ่งที่หนักกว่าเราแล้วก็ท่านรักเราทุกคนมากนะครับท่านนบีรักเราทุกคนมากนะครับนั้นเราก็ต้องรักนบีเช่นเดียวกันอินชาอัลเลาะห์นะครับขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับให้เนื้อหาทั้งหมดที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นอาจจะเป็นอายะห์อัลกุรอานนะครับหรือหลายๆหะดีษที่ได้กล่าวไปนะครับขอให้เป็นหะดีษที่ส่งจากใจผมแล้วก็ถึงใจของพี่น้องทุกคนนะครับแล้วก็เราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเองนะครับอินนัลลอฮะลายุงัยยิรุมาบิกอบมินฮัตตายุงัยยิรุมาบิอัมฟุซฮิมอัลเลาะห์จะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดนะครับจนกระทั่งว่าเขาเนี่ยจะต้องเนียดแล้วก็เขาจะต้องพยายามในการปรับปรุงตัวของเขาเองก่อนดังนั้นวันนี้สตรีทั้งหลายที่ฟังอยู่พี่น้องมุสลิมะทั้งหลายที่ฟังอยู่ผมเชื่อเหลือเกินว่า7-8ข้อนะครับที่ได้นำเสนอพี่น้องวันนี้ไปแล้วนะครับจะเป็น7-8ข้อที่จะทำให้ยกระดับคุณภาพชีวิตคุณภาพของการเป็นภรรยาที่ดีมีคุณภาพเนี่ยให้สูงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะพี่น้องหะดีษที่ผมกล่าวไปข้างต้นบอกแล้วนะครับว่าท่านนั้นมีย้ำชัดว่าผู้หญิงคนหนึ่งเขานั้นถ้าได้ตายลงไปแล้วถ้าสามีของเขาพอใจในตัวนางนะครับแล้วคาราตินชันนะผู้หญิงคนนี้จะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่างแน่นอนดังนั้นวันนี้ทำอย่างไรให้สามีรักเราทำอย่างไรให้สามีห่วงแหนเราทำอย่างไรให้สามีนั้นนะครับพึงพอใจในตัวเรานะครับก็เริ่มต้นด้วยกับปฏิบัติตามหลักคำสอนของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาและอินชาอัลเลาะห์นะครับอัลเลาะห์ก็จะให้ทางออกที่ดีกับเราทุกคนนะครับอัลเลาะห์จะให้ความสุขนะครับมาเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับอัลเลาะห์จะให้นะครับเขาเรียกอะไรครับเรียกว่าบรรยากาศนะครับความรักความอบอุ่นเกิดขึ้นในครอบครัวของเราอย่างแน่นอนอินชาอัลเลาะห์นะครับก็เวลาหมดพอดีเลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามนะครับขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็หวังว่ารายการ One Week Family ตรงนี้จะเป็นรายการที่พี่น้องซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลกันตลอดไปอินชาอัลเลาะห์นะครับครับวันนี้จากลาทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู